ทุกปัญหามีเวลาระเบิดนะเปลวสีเงินบอกว่าช่วงนี้กระบวนการกฎหมายกำลังทำงานเข้มข้นทั้งในระบบรัฐสภาในระบบตำรวจและในระบบศาลคุณเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้25มีนาเกิดจันทรคาตราหูในมีนเป็น7กับราศีกันด้วยพวกหนอนบ่อนไส้ทำใต้ดินบนดินกับบ้านเมืองพวกคดในข้องอในกระดูกพวกโกงบ้านกินเมืองราหูอมจันทร์รอบนี้ต้องระวังตัวเป็น10เท่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีคุณทักษิณเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณชวนหลีกภัยข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวานนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะทนายความของนายชวนหลีกภัยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะถึงคดีอาญาที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องนายชวนข้อหาหมิ่นประมาทกรณีที่นายชวนบรรยายในโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2555บางช่วงบางตอนเนี่ยได้กล่าวถึงนโยบายการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยรัฐบาลทักษิณเนื้อความบางส่วนนะได้มีการพูดนะไปถึงจุดอ่อนที่นักการเมืองโกงมาจากธุรกิจการเมืองอุปสรรคของประชาธิปไตยคือการยึดอำนาจระบอบประชาธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยจะใช้ผ่านองค์กรสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการดุลและคานอำนาจซึ่งกันและกันแต่บ้านเมืองมีปัญหาจึงเกิดองค์กรอิสระขึ้นมาปปช.กกต.เป็นต้นแต่เมื่อระบบทักษิณเกิดขึ้นก็ใช้วิธีนอกกฎหมายปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาในปัจจุบันเป็นเพราะนโยบายของทักษิณปัจจุบันเนี่ยคือพูดเมื่อปี55ไงค่ะนะเป็นเพราะนโยบายของทักษิณอดีตนายกช่วงนั้นที่ประกาศว่าจะแก้ไข3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดใน3เดือนแล้วขณะนั้นไฟใต้หมดแล้วนะแล้วทักษิณเข้ามาเนี่ยใช้คำว่าโจรกระจอกยกเลิกสอบต.หันมาใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบนี่คือต้นเหตุการณ์นองเลือดนะนี่คือเนื้อความบางส่วนที่ถูกฟ้องคุณชวนให้การปฏิเสธนำหลักฐานไปต่อสู้และในที่สุดศาลนัดฟังคำพิพากษา26มีนา9นาฬิกาครับค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณชินวัตรนะซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบถูกพาดพิงก็บอกว่าตัวเองเสียหายก็ยื่นฟ้องตามกฎหมายถูกผิดเราไม่มีอำนาจตัดสินศาลท่านจะเป็นคนตัดสินแล้ววันนี้เปลวสีเงินเขียนบทความมีภาพอดีตนายกทักษิณอดีตนายกชวนขึ้นประกอบทุกปัญหามีเวลาระเบิดนะเปลวสีเงินบอกว่าช่วงนี้กระบวนการกฎหมายกำลังทำงานเข้มข้นทั้งในระบบรัฐสภาในระบบตำรวจและในระบบศาลถ้าถามว่าจะมีผลกระเพื่อมต่อสังคมบ้านสังคมเมืองบ้างหรือไม่วันนี้คงไม่มั้งแต่วันหน้าไม่แน่ไล่คุณคุยกันไปทีละเรื่องอย่างวันนี้25มีนาที่สัปปายสภาสถานวุฒิสภาเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเศรษฐาส่งท้ายการสิ้นสุดวาระของ250สว.เดือนพฤษภาค่ะนะหมดหน้าที่แล้วแล้วจะมีการอภิปรายวันนี้โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา153โทรทัศน์รัฐสภาถ่ายทอดสดนะเปลวสีเงินบอกว่าเห็นหัวข้อที่สว.แบ่งกันอภิปรายแล้วใครๆก็พลาดได้แต่นักโทษเทวดาควรเฝ้าหน้าจออย่างยิ่ง7หัวข้อที่สว.สวดแล้วเก็บศพไว้รอเผามีประมาณนี้เปลวสีเงินใช้คำเปรียบว่าเป็นการสวดแล้วเก็บศพไว้รอเผาค่ะกับการอภิปรายทั่วไปที่ไม่มีการลงมติเป็นการสวดแล้วเก็บศพไว้รอเผานะมีเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปากท้องกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายพลังงานการศึกษาการต่างประเทศท่องเที่ยวการแก้รัฐธรรมนูญการปฏิรูปประเทศ7หัวข้อหลักสว.เขาฉายหนังตัวอย่างเอาไว้เช่นปัญหากระบวนการยุติธรรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาสะท้อนเห็นถึงกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพช่วยพวกพ้องหาประโยชน์ส่วนตนสร้างมาตรฐานในการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวนี่คือเกริ่นเอาไว้จะมีคนอภิปรายอย่างเช่นสว.สมชายแสวงการนะเปลวสีเงินบอกไม่น่าพลาดส่วนสว.ที่จะเป็นคู่สวดมาติกาบางสกุลท่านไหนอีกบ้างบอกตอนนี้ก็จืดหมดยังตามในเรื่องนโยบายเปลี่ยนสปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม
อาจเอื้อให้นายทุนจะป้องกันอย่างไรเรื่องหมูเถื่อนเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตแจกหัวละหมื่นนะฮะที่ตอนนั้นคุยขโมงโฉงเฉงทำได้ทันทีแต่ตอนนี้ค่อนปีแล้วทันทีแปลว่าตดให้หมาดมหรือยังไงกันแน่แฟนๆรอเงินแจกก็รอฟังรายการสวจี้ถามเศรษฐาตีกันเชียงในวุฒิสภากันวันนี้ส่วนปัญหาเขตแดนไทยเขมรบรรจบอ่าวไทยตรงเกาะกูดที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไอ้ตรงนั้นน่ะนะจะมีประเด็นมาอภิปรายกันเหมือนกันสวคำนูนสิทธิสมานเป็นต้นนะเปลวสีเงินก็ไล่เรียงมาว่าไอ้ที่เขาจั่วหัวว่าจะอภิปรายมีอะไรบ้างค่ะนะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ตอนท้ายคุณเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้25มีนาเกิดจันทรคาตราหูในมีนเป็น7กับราศีกันด้วยพวกหนอนบ่อนไส้ทำใต้ดินบนดินกับบ้านเมืองพวกคดในข้องอในกระดูกพวกโกงบ้านกินเมืองราหูอมจันทร์รอบนี้ต้องระวังตัวเป็น10เท่าเพราะพระราหูมาเพื่อเช็คบินพวกนี้เป็นกรณีพิเศษไม่เชื่อก็คอยดู25มีนาคมนะวันนี้วันพรุ่งนี้26มีนามีคดีเล็กๆคดีหนึ่งศาลจะตัดสินแต่ประเด็นกับใหญ่ที่ใครๆก็ห้ามพลาดคือคดีอาญาที่ทักษิณฟ้องชวนข้อหาหมิ่นประมาทนะจากกรณีที่อดีตประธานรัฐสภาประธานชวนไปบรรยายโรงเรียนการเมืองนะแล้วก็เหมือนกับที่คุณราเมศโค้ดเมื่อสักครู่นี้ไปพาดพิงถึงคุณทักษิณช่วงที่เข้ามาเป็นนายกบริหารประเทศแล้วสัมภาษณ์พูดถึงโจรกระจอกมีนโยบายยกเลิกสบต.หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปลวสิงเงินบอกคดีนี้แหละครับทักษิณให้ทนายไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อปี2555ตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องคดีใกล้หมดอายุความคดียังไปไม่ถึงศาลเลยนะน่าจะเป็นคดีแรกกระมังที่จำเลยคืออดีตนายกชวนไม่ต้องการให้คดีหมดอายุความจะเสียระบบยุติธรรมตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาเองนะค่ะเป็นฝ่ายมอบให้ทนายราเมศไปตามเรื่องและอัยการให้นำตัวจำเลยไปฟ้องศาลได้ในที่สุดท่านประธานชวนเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆคดีจะขาดอายุความอยู่แล้วให้ทนายราเมศไปตามเรื่องแล้วก็บอกว่าพร้อมจะไปมอบตัวเพื่อให้คดีมันไม่ขาดศาลท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านตัดสินมาอย่างไรน้อมรับนี่คืออดีตนายกชวนจำเลยชวนวันพรุ่งนี้จะถูกตัดสินผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ประเด็นเปลวสีเงินบอกเพราะถ้าผิดก็รับโทษไปไม่ผิดก็กลับบ้านทุกคนทัดเทียมกันในทางกฎหมายแต่ประเด็นที่ต้องสนใจอยู่ที่คำพิพากษาถ้าผิดก็หมายความว่าข้อความที่จำเลยชวนพูดนะที่กล่าวหาพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นนะเป็นที่บอกว่าใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบเกิดการนองเลือดกันเนี่ยคำตัดสิน26มีนาไม่ว่าจะออกด้านใดจะมีความอธิบายเป็นคำตอบให้ชัดเจนว่าไอ้คำพูดนั้นเนี่ยเมื่อไต่สวนกันแล้วเนี่ยมีข้อเท็จจริงรองรับหรือไม่ค่ะเป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่าอย่างเงี้ยรอติดตามในคำพิพากษาค่ะนะจะเป็นไปตามที่นายกชวนบรรยายหรือจะเป็นการหมิ่นประมาทตามที่นายกทักษิณแจ้งความดำเนินคดีนายกชวน26มีนาวันเดียวกันทีนี้เปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าปฏิทินวันนี้25สว.อภิปรายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ